สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับ Innovation in Entertainment นะครับกับผมวินนะครับผมอยู่ชั้น27นะครับฝ่าย Innovation Department นะครับหรือ Next นั่นเองนะครับผม EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงinspiration นะครับแรงบันดาลใจแล้วกันจากละครซีรีส์ของเกาหลีเรื่องนึงนะครับที่ผมว่าทุกคนต้องน่าจะต้องเคยดูแน่ๆนะครับใน Netflix ใช่ไหมฮะว่างๆสมมุติไม่เคยดูต้องไปดูนะครับเรื่องนี้เจ๋งมากนะครับในเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีกับ innovation น่ะมาใช้ในวงการบันเทิงนะครับผมก็เรื่องนี้นะครับผมมีชื่อว่า Memories of Alhambra นะครับแปลเป็นไทยคืออะไรก็คือความทรงจำแห่งอัลฮัมบรานั่นเองหลายๆคนจะงงว่าอัลฮัมบราคืออะไรนะครับเหมือนผมก็งงนะครับอัลฮัมบรานะครับคือเป็นฟอร์เทรสนะครับหรือว่าเป็นปราสาทนะครับในเมืองกานาดานะครับของสเปนซึ่งจริงๆต้องเท้าความไว้ก่อนนะว่าสเปนเนี่ยเป็นในปัจจุบันนะครับไม่ใช่ในหนังนะก็คือเป็นประเทศที่ Innovation Index ค่อนข้างสูงก็คือทุกปีอะครับหลายๆประเทศเขาจะมีการวัดกันใช่ไหมครับว่าประเทศนี้มี innovation index เท่านี้ดัชนีนวัตกรรมของแต่ละประเทศนั้นเท่าไหร่นะครับก็สเปนเนี่ยก็เป็นประเทศที่อยู่ต้นๆนะครับผมของวงการ innovation นะครับผมแล้วก็เกาหลีเนี่ยเขาก็ฉลาดครับผมเขาก็เลือกเมืองนึงนะเป็นเมืองที่คนไม่ค่อยรู้จักนะครับเป็นเมืองที่ชื่อว่ากรานาดานะครับเป็นเซตติ้งของเรื่องนี้นะครับผมก็อัลฮัมบรานะครับก็คือเป็นปราสาทที่อยู่ในกรานาดานะครับก็คือเป็นเมืองในสเปนนั่นเองนะครับผมโดยที่แคสนะครับทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับยอนบินนะครับผมหรือว่าCEO หนุ่มนะครับผมที่เป็นเจ้าของบริษัทเกมเมอร์นะครับแล้วก็ทำคอนแทคเลนส์นะครับผมชื่อดังนะฮะนางเอกก็คือคุณพาร์คซินเฮนั่นเองนะครับผมก็ทั้งแคสทั้งชายทั้งหญิงนะครับก็คือเป็นตัวท็อปๆแล้วแหละของเกาหลีนะครับทำไมเกาหลีเขาถึงเลือกตัวท็อปขนาดนี้มาเล่าเรื่องของเรื่องของคอนเซปต์นี้นะครับผมก็น่าสนใจใช่ไหมล่ะครับเรื่องนี้นะครับฉายนะฮะใน Netflix นะครับประมาณปี2018ถึง2019นะครับก็คือมีหลายตอนประมาณ16ตอนนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเรื่องย่อก็คือเซจูก็คือเป็นน้องของนางเอกประมาณนี้ครับก็คือเขาเป็นคนที่พัฒนาเกมเก่งมากแล้วก็เกมเนี้ยที่เป็นเกม AR เนี่ยหลายๆคนอาจจะงงนะครับ AR คืออะไรAR ย่อมาจาก Augmented Reality นะครับทุกคนอาจจะต้องย้อนไปนิดนึงดีกว่าทุกคนรู้จัก VR แน่ๆนะครับ VR ทุกคนต้องเคยเห็น AST VR อะไรเงี้ยครับมันคือกล้องใช่ไหมครับแล้วก็แอปพลิเคชันที่สามารถดูของได้เหมือนชีวิตจริงเวลาเราหมุนอะไรเงี้ยแล้วก็จะเหมือนกับเราไปอยู่ในสถานการณ์นั้นๆใช่ไหมครับทีเนี้ย Memory of Alhambra เนี่ยมันเกี่ยวกับ AR ครับผมคือ Augmented Reality คือความจริงที่ซ้อนขึ้นไปอีกเลเยอร์นึงยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีคือโปเกมอนโกเนาะแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันชี้ให้เห็นถึงคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจของ AR นะครับออกมาเป็นหนังนะซึ่งไอจองเซจูเนี่ยหรือว่าน้องเอกเนี่ยพัฒนาเกมขึ้นมาแล้วก็โทรศัพท์ไปหายอนบินก็คือพระเอกของเราเนาะยูจินอูก็คือท่านเทปปนิมนะก็คือเขาเป็นแบบว่า CEO น่ะ CEO หนุ่มหล่อแบบเฟี้ยวนะครับผมเขาเป็นประธานบริษัท J1 Holding นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตคอนแทคเลนส์สุดล้ำนะครับเพื่อที่จะเอาไปเล่นเกมทีเนี้ยหลายๆคนอาจจะงงพอพูดถึงเรื่อง VR เนี่ยพอเก็ทนะคือแว่น VR แต่ใน AR เนี่ยนะครับสิ่งที่มันเข้าใกล้นะครับอย่างที่คลิปที่แล้วผมเกริ่นไปแล้วก็คือ Apple Glasses นะครับก็คือเป็นแว่นอัจฉริยะของ Apple ใช่ไหมที่จะทำให้ความเป็นจริงของเรากับมีสกรีนในแว่นนะครับก็คือมีจอใช่ปะแล้วภาพมันก็ซ้อนกันเท่ากับว่าข้อมูลใดๆที่เราเห็นในแว่นน่ะมันไปเชื่อมกับความเป็นจริงได้อะไรประมาณนี้ครับผมนี่คือ use case ของ AR ที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ไอ้เรื่องนี้มันยิ่งกว่านั้นอีกก็คือมันใส่จอเราอะครับเข้าไปใน contact lens ซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่ต้องมีความระเกะระกะของแว่นตาหรือว่าแว่น VR เทอร์ทาอีกแล้วนะครับผมก็ทีเนี้ยนี่อันนี้คือความน่าสนใจนะครับก็คือมันคือเกมนะครับที่เกิดขึ้นในแว่นที่เป็น contact lens ไม่ใช่แว่นด้วยเป็น contact lens ครับผมซึ่งหนังก็สนุกมากนะครับผมก็คือสุดท้ายเซจูเนี่ยที่เป็นน้องนะเขานัดให้ยอนบินพระเอกเราเนี่ยไปเจอที่กรานาดาที่สเปนนะครับผมแล้วก็ไปดูว่าสิ่งที่เขาคิดค้นนะเกมใหม่ที่เชื่อมกับคอนแทคเลนส์ได้ในชีวิตจริงคืออะไรปรากฏมันเจ๋งมากทุกคนก็คือทั้งเมืองนะครับต้องจินตนาการจริงๆต้องดูภาพประกอบด้วยนะครับเนี่ยน่าจะมีอินเสิร์ตก็คือทั้งเมืองเนี่ยจะเป็นเมืองที่เป็นเกมครับผมเกมคือเมืองคือเกมครับผมแล้วก็ทุกคนเนี่ยสู้กันเกิดขึ้นมามีชีวิตเคยเล่นใช่ไหมครับเกมสมัยก่อนใช่ไหมครับเกิดขึ้นมามีชีวิตใช่ป่ะแล้วก็ไปเจอเพื่อนสามารถเป็นเพื่อนกันได้ใช่ป่ะครับแล้วก็ไปเจอมีดาบซื้ออาวุธก็คือเหมือนกับเป็นอีกโลกนึงนะครับที่ซ้อนอยู่ในความเป็นจริงอีก
อีกเลเยอร์หนึ่งขึ้นไปซึ่งมันน่าสนใจมากคือในหนังได้ทำให้เราเห็น use case หรือว่าวิธีใช้งานของเทคโนโลยีที่เป็น AR เนี่ยได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบแล้วเราที่เป็นคนดูเชื่อเลยว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแน่ๆนะครับก็ทีเนี้ยณตอนนี้นะครับต้องซูมกลับมานิดนึงว่าทำไมคนถึงไม่ค่อยใช้ VR ใช่ปะมันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าแบบ motion sickness ใช่ไหมครับเวลาเราใส่แล้วแบบเราปวดหัวใช่ไหมฮะหรือว่าแว่นมันก็หนักจังเลยแล้วก็มีหลายแบบเหลือเกินนะครับคนนู่นก็ทำคนนี้ก็ทำใช้ของอะไรดีใช่ไหมครับแต่ว่าคิดว่า AR เนี่ยมันจะน่าจะตอบโจทย์มากกว่าแล้วก็ในหนังเนี่ยมันเวอร์ไปเลยก็คือมันทำเข้าไปอยู่ในคอนแทคเลนส์เลยแล้วก็ทั้งโลกเนี่ยทั้งเมืองที่เราอยู่เนี่ยเป็นเกมไปเลยนะผมซึ่งทำไมมันถึงน่าสนใจล่ะเพราะว่ามันเปิดโอกาสใหม่ในการขายของนะสุดท้ายนะครับของทุกอย่างในโลกเนี่ยทำขึ้นมามันก็ต้องมีคนซื้อคนโฆษณาถูกปะครับคนที่เป็นนักขายของเนี่ยเขาก็อยากขายของสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็คือว่าในหนังเนี่ยโชว์ว่าแบบมันมีไอเทมลับสมมุตินะมีดาบอลังการอันนึงที่ต้องไปที่ห้องน้ำห้องหนึ่งที่อยู่ในเมืองนั้นอย่างเงี้ยสมมุติเป็นร้านอาหารมาซื้อโฆษณากับเราใช่ไหมเราก็สามารถทำให้มันเกิดคอนเทนต์ที่เป็นดาบเทพๆเนี่ยแล้วคนก็ต้องไปแย่งกันเพื่อไปเอาดาบอันเนี้ยมาแล้วก็มาใช้ต่อสู้ใช่ไหมแล้วก็จะต่อสู้ได้ดีขึ้นอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเหนือไปกว่านี้นะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนี่ยในเทคโนโลยี AR ที่หนังมันพูดถึงก็คือแบบอย่างสมมุติทีหลังเราจะไปไหนเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งดูจอแล้วครับ Google Map ไม่ต้องแล้วนะมันจะอยู่ในตาเราเลยเท่ากับว่าเราเห็นอะไรอ่ะเราอยากรู้ว่าจะไปทางไหนตาเรามันจะบอกไปเลยอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าเขาเรียกว่า geological ใช่ไหมคือ location based marketing เนาะก็คือมันสามารถดูได้เลยว่าที่ไหนอ่ะคือที่ที่มีของขายแล้วก็ทำสตอรี่อ่ะเข้าไปแล้วก็ขายของณตรงนั้นเลยที่เป็นเกมด้วยนะใช่ไหมครับก็คือความสนุกของมันอ่ะจะมากกว่าเดิมแล้วก็สตอรี่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันจะเมิร์จเป็นโลกเดียวกันมากๆแล้วมันจะสนุกมากอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับในวงการ AR เนี่ยก็คือเรื่องของเซ็นเซอร์ตาครับผมหลายๆคนอ่ะน่าจะรู้แล้วนะตาเป็นหน้าต่างของหัวใจใช่ป่ะครับมีงานวิจัยจำนวนมากนะครับบอกว่าดวงตาของเราเรติน่าของเราเนี่ยเวลามันเบิกโพรงนะครับหรือว่ามันขยายเข้าขยายออกเนี่ยมันบ่งบอกอารมณ์ได้นะครับผมซึ่งความที่มันเป็นคอนแทคเลนส์เนี่ยมันสามารถมอนิเตอร์ได้ใช่ป่ะครับว่าตาเราอ่ะมันเบิกกว้างเท่าไหร่หรือว่ามันโฟกัสเท่าไหร่นะครับงานรีเสิร์ชมากมายบอกว่าตาเนี่ยมันสามารถที่จะอินเทอร์เพรตอารมณ์ได้นั่นเองนะครับซึ่งแปลว่าอะไรนักการตลาดก็สามารถเอาไปขายได้ถูกป่ะครับเวลารู้ว่าคนนี้สนใจใช่ไหมตาก็อาจจะจ้องใช่ไหมครับระบบAR เนี่ยกับไบโอเซนเซอร์เนี่ยครับในคอนแทคเลนส์มันก็สามารถที่จะระบุออกมาได้ว่าอ๋อคนนี้สนใจแล้วแล้วก็ชาร์จขายของนั่นเองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็มาเป็นเซลล์นะสุดท้ายก็คือทุกอย่างอ่ะเป็นมาร์เก็ตติ้งหมดเลยก็คือสุดท้ายก็คือลูกค้าสามารถสั่งซื้อจากกระพริบตาทีนึงซื้อเลยของไปส่งที่บ้านสมมุตินะครับผมซึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าอยากจะชี้นะครับคือมันสนุกมากแหละครับเรื่องนี้ไปติดตามนะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะชี้ก็คือว่าซีรีส์ออกในปี2018ถึง2019ใช่ปะซึ่งเดี๋ยวดูตรงหน้าจอนะครับผมอันนี้เป็นกราฟนะครับผมว่าคือหลายๆคนเนี่ยจะเข้าใจว่าประเทศเกาหลีนะเป็นประเทศที่ส่วนใหญ่แล้วว่าขายพวกเพลงใช่มั้ย K-pop หรือว่าหนังใช่มั้ยครับหลายๆคนน่ะไม่ค่อยรู้หรอกว่าจริงๆแล้วว่าตลาดที่ใหญ่มากที่เกาหลีขายได้ทั่วโลกนะครับมันอาจจะไม่ใช่ดราม่านะครับหรือว่าเพลงนะครับแต่จริงๆแล้วว่าเขาขายอะไรเขาขายเกมนะฮะส่วนมากนะครับผมแล้วก็ไม่มีเกมเนี่ยเหมือนบ้านเราอ่ะไม่มีท่องเที่ยวคือตายใช่ไหมเกาหลีไม่มีเกมก็คือตายเหมือนกันนะครับภาษาเกาหลีน่าจะมีคำหนึ่งคือพีชิบังซึ่งมันคือร้านเกมอ่ะคล้ายๆเกมอารีนาเนี่ยอยู่ในทั่วๆในโซลเลยนะครับผมเพราะว่าทุกคนชอบเล่นเกมมากแล้วก็เกมของเขาเอ็กซ์พอร์ตไปหลายที่ประมาณนี้ครับสังเกตดูนะครับกราฟเนี้ยการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเกมในเกาหลีนะครับโตมาตลอดตั้งแต่ปี2009เนาะไปจนถึง2018นะครับซึ่งมันดรอปลงนะครับการเจริญเติบโตมันดรอปลงตลาดมันใหญ่ขึ้นก็จริงนะแต่การเจริญเติบโตเนี่ยมันดรอปลงรัฐบาลของเขาก็เลยมีนโยบายที่อยากที่จะใช้กลยุทธ์ของหนังเนี่ยครับแล้วก็ให้ Netflix เนี่ยมาลงทุนเพื่อที่จะเรียกให้ทุกคนน่ะกลับมาสนใจในเรื่องของเกมหรือว่าเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมีอิทธิพลต่อวงการเกมซึ่งมันก็คือ AR นั่นเองใช่ไหมครับแล้วก็เกาหลีเนี่ยใช้หนังในการเพ้นยูสเคสครับให้คนทุกๆคนน่ะเข้าใจว่าอ๋อเฮ้ยการมีแว่น AR เนี่ยการเล่นเกมเนี่ยมันปกตินะแล้วก็ให้ทุกคนเขาอินใช่ไหมครับทีเนี้ยเนี่ยคือเป็นกลยุทธ์ของประเทศเกาหลีที่เขาพยายามที่จะอธิบายถึงว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราเข้าใจเทคโนโลยีแล้วอ่ะเรารู้ว่าอุตสาหกรรมอะไรคืออุตสาหกรรมหลักของเราอ่ะเราสามารถเอาสิ่งเนี้ยมาทำให้เกิดอะไรบางอย่างได้นะครับผมก็คือมันประหลาดไหมล่ะที่ทำไมอยู่ดีๆซีรีส์เรื่องนี้ที่มันโด่งดังมากแล้วใช้ฮยอนบินใช่ไหม
ซึ่งเป็นพระเอกที่ทุกคนน่ะรู้จักนะครับผมเกิดขึ้นมาในช่วงที่อุตสาหกรรมเกมของเกาหลีเนี่ยการจะเติบโตลดลงหรือดรอปลงนั่นเองในปี2018เนาะก็คือมันมีความเชื่อมโยงอยู่นะครับผมก็คืออยากจะทิ้งท้ายว่าเนี่ยแหละคือแรงบันดาลใจจากประเทศใกล้ๆเรานี่เองฮะบินไป 5-6 ชั่วโมงนะครับผมเขารู้แล้วแหละว่าประเทศเขาอะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดอุตสาหกรรมเกมเขาก็เลยพยายามจะเอาเทคโนโลยีหรือว่าอินโนเวชันอะไรก็ตามที่มันเข้าใจยากเหลือเกินเนี่ยมาทำเป็นหนังให้คนทั่วโลกดูด้วยนะเพราะว่าพอคนทั่วโลกดูเกิดอะไรขึ้นนะครับคือก็จะเกิดว่าคนที่เป็นนัก develop อะไรพวกนี้เกี่ยวกับพวก AR ใช่ไหมครับเขาก็จะรู้แล้วแหละเฮ้ยรัฐบาลกำลังเล่นเรื่องนี้เขาต้องลงทุน develop ละทีเนี้ยโซลูชันพวกนี้ครับส่วนใหญ่เขาก็เอามาขายต่อให้กับเทเลคอมไทยอย่างเรานั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็คือเขาก็ได้เงินไปอ่ะคือเขารู้แล้วแหละว่าอันนี้มันจะมาเขาก็เลยเหมือนแบบลงทุนพัฒนานะครับแล้วก็รัฐบาลเป็นคนอินิเชียตขึ้นมานะครับผมแล้วก็ทำให้สุดท้ายเนี่ยประเทศเขาก็สามารถอยู่รอดได้ด้วยการขายโซลูชันของ AR อีกนะครับผมซึ่งมันคือการวางรากฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศเขาทีนี้หันมามองในบ้านเรานะครับผมก็มีอีกหลายอย่างมากๆนะครับยิ่งตอนนี้ในโควิดใช่ไหมการท่องเที่ยวเนี่ยมันขายยากใช่ไหมฮะเพราะว่าทุกคนเนี่ยค่อนข้างกลัวนะไปไหนก็ค่อนข้างกลัวหมดว่าจะติดหรือเปล่าใช่ไหมคืออย่างเงี้ยฮะคือเนี้ยเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งเป็นแรงบันดาลใจละกันว่าที่จะฝากทุกคนที่ดูครับว่าถ้าเราเข้าใจนะครับกลยุทธ์ของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเกาหลีเนี่ยมันจะทำให้เราย้อนกลับมาดูเราได้เนี่ยว่าเอ้ยแล้วอุตสาหกรรมอะไรของเราเนี่ยที่สามารถเอาเทคโนโลยีมาปรับได้บ้างแล้วมันต้องเป็นอุตสาหกรรมที่ไทยเท่านั้นด้วยนะที่ทำได้แล้วประเด็นคือประเทศเราเนี่ยเรื่องคอนเทนต์เรื่องอะไรเงี้ยไม่แพ้เพื่อนบ้านเลยนะครับผมอย่างตอนนี้นะครับในตระกูลพวกซีรีส์วายนะครับหรือว่าตระกูลอะไรก็ตามที่เป็นคอนเทนต์ที่แปลกมากนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยเพื่อนบ้านเราอ่ะบ้ากันมากนะครับผมก็อยากจะให้ลองพิจารณาเห็นประเทศเกาหลีแล้วก็ Memory of Hanbar เนี่ยครับเป็นเคสสตัดดี้ดูนะครับผมแล้วก็เราจะได้เข้าใจว่าเออนะตอนนี้ประเทศเราอ่ะมันสามารถที่จะทำอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ในตอนหน้านะครับผมจะเป็นซีรีส์เรื่องสตาร์ทอัพนะอีกเรื่องนึงก็จะให้แรงบันดาลใจอีกเรื่องนึงว่าเฮ้ยหนังเนี่ยที่พูดถึงเรื่องสตาร์ทอัพเนี่ยครับผมคนจะไฮป์กันว่าสตาร์ทอัพนู่นสตาร์ทอัพนี่นะครับแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันทำไมประเทศเกาหลีถึงทำเรื่องสตาร์ทอัพขึ้นมาแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ของผมที่ทำงานร่วมกันนี่แหละครับก็คือเขาก็อธิบายให้ฟังว่าเอ้ยในชีวิตจริงเนี่ยก็ขอทุนรัฐบาลได้เหมือนกับในเรื่องสตาร์ทอัพเลยนะครับผมมันเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศเขาอะครั้งใหม่ใช่ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในรายละเอียดกันใน EP หน้านะครับส่วน EP นี้นะครับสิ่งที่อยากจะให้รีแคปก็คือเรามีเทคโนโลยีใช่ไหมครับเรามีอุตสาหกรรมที่เราถนัดนะครับเรามีเพื่อนบ้านเราทำเป็นตัวอย่างแล้วประเด็นคือประเทศเรานะตอนนี้เราในฐานะที่เราทำงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นใน AS หรือว่าคนข้างนอกก็ตามอ่ะเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับผมก็อยากฝาก case study เรื่องเนี้ย Memories of Alhambra นะครับไปอยู่ในใจทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ